เหลืออีก15วันก็จะถึงวันเลือกตั้งการหาเสียงของทุกพรรคการเมืองทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีการแซวการแซะพาดพิงโจมตีคู่แข่งกันบ่อยครั้งมากขึ้นแต่ก็ถือเป็นสีสันทางการเมืองและอีกหนึ่งสิ่งที่เราพบเห็นมากขึ้นในระหว่างการหาเสียงโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองทยอยปล่อยออกมาและอาจเป็นทีเด็ดในการเรียกคะแนนเสียงจากมวลชนนั่นก็คือมอตโต้หรือสโลแกนที่จะทำให้จดจำได้ง่ายหรือโดนใจที่สุดอย่างเช่นในอดีตสมัยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ10ปีก่อนจะมีคำว่าไม่เลือกเราเขามาแน่หรือการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนก็มีเลือกสงบจบที่ลุงตู่ซึ่งสโลแกนนี้เองที่ทำให้พรรคพลังประชารัฐที่สมัยนั้นยังเป็นเนื้อเดียวกันกับบิ๊กตู่สามารถหักปากกาเซียนพาผู้สมัครหน้าใหม่ล้มช้างในหลายสนามเข้าสภาเป็นจำนวนมากส่งให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาอีกสมัยสำหรับครั้งนี้เพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่าผู้อกหักตั้งเป้าจะแลนสไลด์310ที่นั่งมาด้วยสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนโดยมีอุ้งอิงเป็นแม่ทัพใหญ่ขณะที่รวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ก็ลงสนามด้วยมอตโต้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อที่พลเอกประยุทธ์คิดเองเป็นใบเบิกทางในการหาเสียงขณะที่ภูมิใจไทยของเสี่ยหนูขวัญใจสายเขียวชูผลงานที่ทำสำเร็จมาแล้วโดยเฉพาะกัญชาเสรีด้วยสโลแกนที่ปังเตะตาและโดนใจพอสมควรด้วยคำว่าพูดแล้วทำจนบางช่วงกระแสดีมีลุ้นเป็นผู้นำในบางผลโพก่อนจะมาโดนกระแสชูวิทย์ถล่มขณะพรรคเก่าแก่ประชาธิปัตย์เดิมทีใช้คำว่าทำได้ไวทำได้จริงมาตีตลาดในช่วงแรกผลตอบรับค่อนข้างดีพอมีความหวังในการพลิกฟื้นบ้างแต่พอเปิดนโยบายเปลี่ยนไปใช้สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติแทนผลตอบรับก็อย่างที่เห็นยังเกาะกลุ่มกลางตารางมาตลอดด้านพลังประชารัฐพรรคของลุงป้อมก็พยายามจะขายตัวเองด้วยจุดยืนก้าวข้ามความขัดแย้งพยายามใช้เป็นมอตโต้หลักในทุกเวทีปราศัยแม้จะไม่ปังมากแต่ก็มีคนพูดถึงมากขึ้นส่วนพรรคที่มาแรงของแท้คือก้าวไกลขวัญใจคนรุ่นใหม่เพราะมั่นคงในจุดยืนมาโดยตลอดโดยสโลแกนที่เพิ่งคลอดหมาดๆเมื่อสัปดาห์ก่อนจากปากของพิธาแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดเด่นของก้าวไกลชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยคำว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงที่แสดงออกว่าไม่มีทางร่วมงานหรือญาติดีกับบรรดาลุงทั้ง3ปอรวมถึงเป็นการปาระเบิดไปหาบางพรรคที่ยังมีท่าทีชัดเจนในการจับมือตั้งรัฐบาลในอนาคตด้วยก็ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวผู้สมัครของก้าวไกลและคะแนนนิยมของพรรคพุ่งพรวดขึ้นทันทีจ่อแซงเพื่อไทยหลายพื้นที่จนแม่ทัพหญิงต้องเรียกประชุมปรับแผนหาเสียงเป็นการด่วนเพื่อรับมือและทวงคะแนนนิยมที่สูญเสียไปเพราะวลีดังกล่าวของพิธากลับมาโดยเร็วที่สุดจึงน่าสนใจว่าห้วงเวลาที่เหลืออีก2สัปดาห์นับจากนี้จะมีพรรคไหนเปลี่ยนมอตโต้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เพื่อกระชากคะแนนเสียงเหมือนที่พลังประชารัฐเคยทำสำเร็จเมื่อ4ปีก่อนอีกหรือไม่